เอาละครับวันนี้ก็จะมาทำการเทสอาร์คระดับ 4K นะครับผมค่าเซตติ้งที่ผมใช้ตอนนี้ความละเอียด 4K กราฟิก preset ก็จะเป็น Epic นะครับทุกอย่าง Maximum เปิดหมดนะครับผมปิด Motion Blur อย่างเดียว Texture High โอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยว่ามีความคมชัดระดับไหนนะครับผมตอนนี้รายละเอียดของนกดีมากแสงเงาสุดๆครับผมไปทางด้านนู้นต่อเลยเดี๋ยวเราไปดูทีเล็กกันว่าทีเล็กมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมจากธรรมดาดูรายละเอียดก้อนขี้ครับก้อนขี้ระดับ 4K หายไปแล้วอันนี้เป็นขานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนของลวดลายบนผิวหนังบนหัวทีเล็กกันดีกว่าเป็นไงบ้างค่อนข้างจะละเอียดชัดเจนมากนะครับผมอันนี้ตรงจมูกโอเคนี่เราไปดูสัตว์อื่นกันต่อสังเกตดูลวดลายจะละเอียดมากตามเนื้อตามตัวนะคนละเรื่องกับระดับ 1080p เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอื่นบ้างครับว่าตัวอื่นมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนลงมาดู3เขาหน่อยแล้วกันโอ้โห3เขาสุดยอด3เขาคมชัดมากครับสุดๆแต่ว่าผมไม่ได้เปิด Vertical Sync นะครับอาจจะมีลายฉีกๆเวลาผมเคลื่อนไหวหน่อยเพราะว่ากราฟิกระดับ 4K มันเปิด Vertical Sync ไม่ไหวครับผมก็รันเอพิกด้วยเดี๋ยวเรามาดูลิงกันดีกว่าหูลิงผลชัดมากสุดเดี๋ยวไปดูหน้าตามันชัดๆก่อนตรงนี้มันมองไม่ค่อยเห็นมันติดไดโนเสาร์อื่นนะครับเรามาดูหน้าลิงกันดีกว่าโอ้โหลิงเดี๋ยวติดแดดด้านนี้ตรงนู้นมีแดดดูขนกันดีกว่าครับขนชัดมากหน้าละเอียดสุดยอดเลยครับผมอันนี้หมาป่านะครับดูหมาป่าก็รายละเอียดดีขนเป็นขนเลยเดี๋ยวเรามาดูสไปโนก่อนคาโน่ด้วยเอาคาโน่มาดูวันนี้เรากำลังมาดูรายละเอียดของไดโนเสาร์ทุกตัวกันนะครับระดับ 4K ตัวนี้ก็สุดยอดเหมือนกันครับผมชัดเจนมากครับคาโน่สไปโนนี่เนื้อหนังที่ผิวเป็นเกล็ดสวยงามทีเดียวตอนนี้ไดโนเสาร์เราดูละเอียดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกสิ่งปลูกสร้างกันพวกก้อนหินพวกแสงเงานะก้อนหินก็ละเอียดดีครับผมไปดูต้นไม้กันบ้างดีกว่าต้นไม้เป็นยังไงต้นไม้ก็สวยงามแต่ต้นไม้ยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูพวกต้นกล้วยดีกว่าต้นกล้วยอยู่ข้างล่างโอ้โหต้นกล้วยนี่เหมือนของจริงมากเลยครับดูเผินๆนี่นึกว่าของจริงเลยนะเนี่ยต้นกล้วยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนกกันต่อตรงนี้มันมืดไปหน่อยเดี๋ยวเราไปดูที่สว่างๆแล้วกันเรามาดูรายละเอียดนกระดับ 4K กันนะครับผมโอ้โหน้ำสวยมากดูนกดิรายละเอียดที่นกสุดยอดเลยโอ้ยชัดมากครับผมโอเคครับผมยังไงในพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ